ปาเลสไตน์ในรอยจำเสียงเรียกที่แผ่วเบาถูกกลบทับด้วยสงครามฟังเสียงจากชีวิตจริงกับผู้คนชาวปาเลสไตน์ตอนแรกที่เราตกลงกันไว้นะคะก็คือเราตกลงไว้ว่าเราจะเข้าไปเยี่ยมบ้านของชาวปาเลสไตน์อยากไปดูว่าเขามีวิถีชีวิตมีวิธีการใช้ชีวิตยังไงอย่างเงี้ยค่ะแต่พอไปถึงเนี่ยเราพบว่าเขาแนะนำตัวกับเราว่าเขาเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ต่อต้านอิสราเอลเคยโดนจับแล้วก็ออกมาได้ตอนนั้นรู้สึกช่วงเวลานั้นเนี่ยเราติดต่อสื่อสารยากมากทั้งสัญญาณมือถือแล้วก็อินเทอร์เน็ตยังไม่เข้าไม่ถึงใช่ไหมครับใช่ค่ะการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตอ่ะก็ค่อนข้างยากพอสมควรทีนี้เนี่ยเวลาที่เขามีเรื่องอะไรอ่ะค่ะอย่างที่บอกอ่ะเขาพยายามที่จะบอกโลกภายนอกตลอดด้วยวิธีการไม่ว่าจะเขียนบนกำแพงใช่ไหมคะไม่ว่าจะแสดงออกมาทางศิลปะหรืออะไรก็ตามอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยก็เป็นอีกวิธีการนึงที่เขาอยากจะป่าประกาศออกมาเหมือนกันว่าพวกเขาว่าเดือดร้อนยังไงเขาอยากให้โลกเนี่ยได้รับรู้แล้วก็เข้าไปช่วยเหลือติดตามฟังสารคดีเล่าเรื่องระหว่างทางผ่านเสน่ห์ของเสียงSpirit Along the Way ไทย PBS Podcast